ครับก็อยู่ได้ขอบคุณนะครับนะคุณออฟบีนะครับออฟบี้ออฟบีนะครับอากาศเย็นนะครับหนาวลมวันนี้นะที่อุบลนะครับตอนนี้น่าจะประมาณสัก10กว่าองศานะ10กว่าองศาแน่ๆนะน่าจะประมาณสักผมว่าน่าจะ15หรือ14นะครับเพราะมันเย็นมากนะมันเย็นนะก็คงจะหนาวทั่วกันทั่วถึงนะกทม.ก็น่าจะหนาวด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือน่าจะโอ้โหน่าว่าจะต้องมีเขาเรียกว่ามีหิมะนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมยทะเลาะกันอีกแล้วลูกก็เลิกอย่ากลัวทะเลาะกันอีกแล้วเด้อมีน้ำค้างที่มันเย็นจัดๆนะครับคงจะมีลืมเรียกชื่อไม่ถูกอีกแล้วเหมยไม่ใช่เหมยคานะแม่คะนิ้งนะก็จะมีเป็นแม่คะนิ้งนะครับจับตามใบไม้นะเป็นเหมือนน้ำแข็งเย็นเลยนะตอนนี้ใกล้จะเต็มเต็มเขาเรียกว่าเต็มร่องที่เราทำเป็นร่องสำหรับปลูกดอกไม้นะครับก็คิดว่าเอามาเพียงพอนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วก็จะเอาดินปลูกเนี่ยเข้าไปใส่นะดินปลูกเข้าไปใส่ให้พอดีนะครับดินมันจะได้งามนะมันจะได้งามก็หรือว่าเป็นการปลูกแบบง่ายๆนะครับเขาก็ทำเป็นถุงมาแล้วปกติเขาก็จะไปวางนะไปวางไว้ขอบคุณนะครับสำหรับคุณโสพลนะครับมาแล้วมาให้กำลังใจตลอดคุณโสพลสวัสดีนะครับนะส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็ส่งข้อความนะครับกดให้แล้วนะครับนะขอบคุณมากเด้ออันนี้ก็จะเป็นดินปลูกเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่ทีหลังอันนี้คือดินปลูกดินปลูกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวปุ๋ยจะเอามาค่อยๆเอามาก็ใส่ให้ทีหลังเขาก็จะอยู่ได้อยู่นานนะสวยงามนะครับสวยงามอยู่คงจะอยู่กันไปอีกนานอยู่นะครับตลอดเดือนนะถึงกุมภานะเป็นไปได้อาจจะถึงกุมภานะวันที่14วันวาเลนไทน์ก็เจอกับดอกไม้สีแดงกุหลาบสีแดงแต่กุหลาบก็มาปลูกไว้ตอนนี้ก็โอ้ก็แพงอยู่นะครับกุหลาบได้มาประมาณ10กว่าต้นนะครับเมื่อเช้าปลูกไปแล้วก็อาจจะมาเพิ่มอีกนะครับมาเพิ่มอีกอยู่ก็ไม่รู้จะรอดไหมเมื่อเช้าคุณลุงก็โดนน้ำอะไรก็น่าจะอยู่ไปได้อยู่หรอกมันนิดหน่อยแล้วปลูกตอนกลางวันมันโดนแดดทั้งวันไม่เป็นไรก็ทำเย็นมาติดไม่เป็นไรหรอกมันโดนน้ำมันก็ดีขึ้นก็ธรรมดาปลูกใหม่ปลูกใหม่ถ้าเหี่ยวแล้วก็ไม่ติดเลยนะถ้าเป็นกุหลาบแต่ถ้าเป็นดีนะครับคุณย่าวันนะครับคุณย่าวันนะครับขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจส่งสติ๊กเกอร์มายามเย็นนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่กระท่อมชมจันชานแนลนะครับก็ในยามค่ำคืนอันนี้ป้าเปียกนะยามค่ำคืนก็จะเป็นอย่างนี้มีแสงไฟมีอะไรอยู่ข้างในข้างบนในบ้านนะก็บรรยากาศนะครับก็นี่ก็อยู่ข้างถนนริมถนนรถผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับก็ป้าเปียกก็ปลูกทุกปีนะฮะปีละครั้งนะที่ปลูกแต่ว่าถ้าไม่ใช่หน้าหนาวถ้าถึงหน้าร้อนบางทีเราก็เอาอะไรนะเหมือนต้นที่มันอยู่กับความหน้าร้อนได้นะครับเช่นหรือไต้หวันพังพวยก็อยู่ได้นะเพียงแต่เราไม่ได้รดน้ำมันก็เลยตายขนาดคนนะจริงๆถ้ารดน้ำตลอดก็จะเขียวตลอดเราไม่ได้ตัดมันก็มีดอกอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งต่อไปเราอาจจะต้องรดน้ำเขาเอาปุ๋ยใส่มันก็จะมีดอกออกตลอดก็ทนนะเพียงแต่ว่าเราก็ช่วงงานเยอะนะครับก็ไม่ค่อยได้มารดน้ำนะมันก็เลยเหี่ยวแห้งตายไปแต่ก็ได้ดอกไม้นี่แหละครับคุณลุงคุณลุงกดสามเหลี่ยมเลยกดสามเหลี่ยมไข่ปลานี่แหละไข่ปลา
แล้วก็กดข้างบนบอกบันทึกไฮไลท์